ส่วนคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับคุณผู้ชมครับเราจะถ่ายทอดสดรอบรองชนะเลิศการแข่งขันประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับถือว่าเป็นคู่ใหญ่ของวันนี้เลยนะครับครับระหว่างเดอะแชมเปี้ยนกับทีมทวีสินครับต้องมารอชมว่าทีมไหนจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมออสตาร์นะครับทีมเดอะแชมเปี้ยนประกอบด้วยนักกีฬานะครับอินทัศน์รัตนะวังเจริญจิรวัฒน์นาทองพศวัตรสุขสวัสดิ์ณอยุธยานันทวัฒน์ทรัพย์วิกนุชิตลักญาติส่วนทางทวีสินนะครับปุณพงษ์ตะไลวงอันนบพงแพทย์ยานทรเอกชนะกุลสุพนัทคงวรรัตน์ปิ่นมนัสเล่าสีนะครับส่วนทางเดอะแชมเปี้ยนตัวหลักน่าจะเป็นอินทัศน์รัตนวังเจริญนะครับเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติครับสโมสร2สโมสรที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในการถ่ายทอดสดวันนี้ครับถือว่าเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยครับทีมวิสิตนี่ก็ผลิตนักกีฬาทีมชาติไทยมากมายใช่ครับอย่างล่าสุดนี้ตอนนี้กลายเป็นผู้ช่วยแล้วก็คือชัชวาลขาวละออครับผมโค้ชแม็กครับโค้ชแม็กเคยร่วมบรรยายเกมการแข่งขันในปีแรกของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับส่วนเดอะแชมเปี้ยนนี่ก็เป็นหนึ่งทีมที่ผลิตนักกีฬาไปแข่งขันในศึกโคเรียโอเพ่นปีนี้ปีล่าสุดด้วยครับครับผมได้แต่เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงส่วนทางน้องอินทัศน์รัตนะวังเจริญเป็นเยาวชนทีมชาติไปแข่งเมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้ก็รอจะเรียกเก็บตัวครับนี่เป็นบรรยากาศของแฟนกีฬาเทควันโดรวมไปถึงผู้ปกครองนะครับที่ยังคงให้กระแสการตอบรับของการถ่ายทอดสดดีติดต่อกันเป็นปีที่3เลยทีเดียวครับครับผมเดินทางเข้ามาชมกันที่ Fashion Island Hall นะครับนี่ครับโค้ชเข้มครับอาจารย์ทวีสินคำนวณครับนี่เป็นเมื่อก่อนเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยรุ่นแรกๆเลยครับเป็นโค้ชหลักเลยครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญที่ผลิตนักกีฬาเทควันโดเข้ามาสู่รั้วทีมชาติของไทยเราครับครับผมรวมถึงน้องเทมที่ไปแข่งโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยครับพิธีการเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่นครริโอเลยมีการเปิดไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับเดี๋ยวสมมุติว่าปีนี้ครับโค้ชครับว่าจะเป็นปีทองของทัพนักกีฬาไทยหรือไม่ในโลกเรามีให้เชียร์กันถึง3คนด้วยกันครับผมน้องเทมแล้วก็น้องเทนนิสเทนนิสแล้วก็นกครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมช่วยเชียร์น้องๆด้วยครับเพราะพวกเราก็ทำกันเต็มที่ครับวันนี้ทั้งเสียงของเหล่าบรรดาชิงฉับกลับมองนี่มาเต็มที่เลยนะครับครับผมประเภททีมแล้วเราจะได้เห็นกันสีสันด้วยครับที่สำคัญครับผู้ได้เหรียญทองและเหรียญเงินของการแข่งขันในรายการนี้ 15-17 ปีมีโอกาสที่จะได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับนักกีฬาทีมชาติเพื่อจะไปคัดตัวที่จะไปแข่งเยาวชนชิงแชมป์โลกช่วงพฤศจิกายนนี้ครับถือได้ว่าแมตช์นาวเป็นแมตช์ที่มีคุณภาพครับเพราะว่าทางสมาคมก็เลยไว้ใจให้เลือกแมตช์นี้นำนักกีฬาที่ชนะอันดับ1และ2ไปร่วมเก็บตัวคัดตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติครับถือเป็นข่าวดีของน้องๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจที่จะพัฒนาฝีมือกันต่อไปเอาละครับคู่แรกของยกแรกเริ่มแล้วนะครับโอ้โหโอ้แต้มแรกมา3คะแนนเลยครับเดอะแชมเปี้ยนครับมุมน้ำเงินทวีสินมุมแดงเดอะแชมเปี้ยนตัวค่อนข้างใหญ่ครับนี่คือน้องนุชิตนะครับโอ้ไม่ยอมครับทวีสินไล่ขึ้นมาเป็น 3-4 แล้วครับแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนที่ห้างไว้เป็น5-3แล้วครับจังหวะการเตะเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหดังตับเลยครับ6-6เข้าไปเลยว่าแต่ทางทวีสินก็แบ็คคิกเข้าด้วยครับเป็นคะแนนเหมือนกันนะครับ6-6โอ้โหคู่นี้นี่เหมือนกับว่าทันกันเหมือนกันนะครับครับผมจังหวะไหวพริบความได้เปรียบความคล่องตัวดูเหมือนแชมเปี้ยนจะได้เปรียบเรื่องของช่วงตัวเล็กน้อยเท่านั้นครับครับผมโอ้จังหวะเตะแล้วก็พยายามจะเตะศีรษะต่อครับแต่ยังไม่โดนนะครับไม่ชัดเจนและล้มด้วยถูกครับเกมโกไปก็ถือว่ามีความคล่องตัวด้วยครับตัวเล็ก
เหมือนจะสำหรับคู่คนแรกคะแนนยังสูสีกันมากครับ6ต่อ6คือยกแรกเนี่ยต้องวัดดวงของแต่ละทีมด้วยเหมือนกันว่าจะส่งใครมาเป็นเบอร์อะไรใช่ครับเราจะต้องเจอกับฝ่ายตรงข้ามด้วยเหมือนกันครับผมโอ้โหตัวค่อนข้างห่างนะครับโอ้เนี่ยครับเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต้องวัดดวงครับว่ามือหนึ่งมือสองเนี่ยใครเจอกับใครครับผมต้องดูด้วยครับว่าสามารถทำคะแนนได้หรือเปล่าครับแล้วตอนนี้ทวีสินนำ7ต่อ6แล้วโอ้โหผู้บริหารครับช็อปคิกยังไม่เป็นคะแนนนะครับได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นครับแต่แชมเปี้ยนเมื่อกี้นี้โอ้โหทวีสินนี่เสียเปรียบช่วงตัวได้เห็นได้ชัดเลยนะครับครับผมตัวเล็กกว่าเยอะแล้วก็รูปร่างนี่ดูเตี้ยกว่านะครับครับผมคะแนนยังสูสีกันที่7ต่อ7อยู่ครับ8ต่อ7นะครับทวีสินแล้วโอ้โหแล้ว3แต้มนะครับ10 10ต่อ7แล้วครับเดี๋ยวแชมเปี้ยนขึ้นนำ10ต่อ8แล้วไล่ตามมาแล้วทวีสินจีบเข้าที่ศีรษะครับโอเคกรรมการรวมประชุมครับลูกสักครู่ต้องดูนะครับว่าหรือไม่ครับโดนหรือเปล่าครับโดนนี่ถือว่าเป็นผลดีเลยทีเดียวครับอย่างที่เราเห็นไปว่า2ทีมนี้เป็นทีมใหญ่ของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นฝีมือก็จะไล่ลี่สูสีกันเหมือนเดิมเจอกันเมื่อไหร่2ทีมนี้ได้เห็นเรื่องราวสนุกๆทุกครั้งด้วยครับวิสินตามหลังเดอะแชมเปี้ยน2แต้มครับแล้วตอนนี้ขึ้นนำไป13ต่อ8แล้วครับเหมือนกับว่าได้แต้มมาสักครู่นี้ด้วยครับครับผมแชมเปี้ยนโอ้โหกลับมาครับวิสินกลับมา12ต่อ13อีกครั้งนึงครับโอ้โหแล้วได้ด้วยครับ13โอ้โห13เท่าแล้วครับถึงแม้จะตัวเล็กก็ไม่ธรรมดานะครับทวีสินครับผมเดี๋ยวต้องดูแทคติกของโค้ชเข้มด้วยครับ14ต่อ13แล้วครับเดี๋ยวแชมเปี้ยนนำขึ้นมาเป็น15ต่อ13แล้วครับแชมเปี้ยนโอ้โหมีจังหวะจะลักไก่เอา3แต้มอย่างเงี้ยทวีสินครับผมเดอะแชมเปี้ยนนี่ตัวค่อนข้างได้เปรียบทุกคนเลยนะครับสูงยาวทุกกับทุกคนเลยนะฮะครับผมแต่คะแนนยังไม่ห่างกันนะครับยังสูสีคู่ขี้กันอยู่นะครับครับผมทั้งทวีสินแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนเรียกว่าวันนี้ก็คงวางแผนมารัดกุมทั้ง2ทีมนะครับครับเดี๋ยวดูจังหวะเตรียมตัวต่อ14ครับโอ้จากสามแต้มโอ้โหได้หรือเปล่าครับโอ้โหมาครับที่12เลยครับโอ้โหเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มรวดครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้อาศัยความได้เปรียบรูปร่างสูงใหญ่ครับแล้วก็ทำคะแนนไปที่บริเวณศีรษะของทีมทีวีสินครับช็อปคิกแล้วก็หมุนต่อด้วยสวิงคิกนะครับ23ต่อ14เลยครับครับผมโอ้เราได้เห็นท่าสวยๆกันเยอะเลยครับทางทวีสินก็พยายามจะหมุนตัวเตะเหมือนกันครับได้ด้วยครับ24แล้วครับ25ต่อ15ครับโอ้ห่างกัน10แต้มครับทวีสินเมื่อกี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับ7แต้มรวดของเดอะแชมเปี้ยนนี่ดูใสความได้เปรียบเรื่องช่วงตัวนี่เป็นผลเหมือนกันครับโอ้ขึ้นมาเป็น27ต่อ16ครับเอาละครับเราเปลี่ยนตัวเป็นคนที่4ลงมาแล้วครับครับผมทางเดอะแชมเปี้ยนนะครับส่งพศวัตรสุขสวัสดิ์นะยุทธยาลงมานะครับคนนี้ได้เหรียญเงินกีฬาเยาวชนแห่งชาติปีล่าสุดนะครับโอ้เป็นดาวรุ่งของทีมด้วยครับโอ้ขึ้นมา29แล้วครับส่งลงมาแล้วเหมือนจะได้ผลด้วยเหมือนกันเดอะแชมเปี้ยนครับครับผม29ต่อ16ครับโอ้โห3คะแนนครับตีคะแนนครับ
โอ้โหรอโอกาสแล้วชิงไหวพริบได้ดีเลยครับแล้วแม่นด้วยฮะครับผมใส่จังหวะเก็บหัว2ได้ดีครับเดี๋ยวแชมเปี้ยนนำห่างเป็น33ต่อ16โอ้โหเตะครับได้หรือเปล่าครับไม่ได้นะไม่ได้ครับแต่แล้วล้มด้วยครับโดนตัดเกียงโกไปนะฮะเกียงโกไปโอ้เราได้เห็นลีลาของจอมเตะดาวรุ่งหลายคนแล้วครับก็ครับผมโอ้โหติดใจครับ3แต้มเลยครับ36ต่อ17แล้วครับผมสำหรับเทควันโดสมัยนี้เด็กๆพัฒนาขึ้นเยอะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อายุการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะน้อยด้วยถ้าเทียบกับกีฬาอื่นนะฮะใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนลงมาคนสุดท้ายครับดูว่าทวีศรีจะแก้เกมอย่างไรครับผม17ต่อ36ฮะเดี๋ยวแชมเปี้ยนส่งลงมา5คนนี่ต้องบอกว่าใหญ่หมดเลยใหญ่หมดเลยครับโอ้โหแต่ก็ทำน้ำหนักมาครับโอ้โหเสียไป3แต้มครับใช้ความไวได้ดีเลยครับทวีสินหมุนตัวเตะแล้วได้3แต้ม20ต่อ36ไล่มาครับห่างเพียง16คะแนนเท่านั้นครับผมโอ้โหได้ด้วยครับ21ต่อ36ครับไล่ขึ้นมาแล้วโอ้แล้วไล่เตะยัง37นะครับแม่แชมเปี้ยนโอ้ก็ยังถือว่าเก็บคะแนนได้ดีอยู่ครับเรื่อยๆ37แล้วครับล้มไปด้วยครับตัดเชียงโกครับและแชมเปี้ยนนำห่าง38ต่อ21พยายามจะช็อปที่ครับไม่ถึงครับทวีสินนี่ต้องไวครับโอ้โหถูกเคียงโกครับดึงแล้วเตะนะครับดึงแล้วเตะไม่ได้เลยผิดกติกานะครับ22ต่อ38ครับทวีสินไล่มาแล้วเอาละครับแล้วก็หมดยกแรกของการแข่งขันประเภททีมรอบรองชนะเลิศครับการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับนี่เป็นภาพช้าสวยๆที่ทางทีมงานจัดมาให้คุณผู้ชมได้ชมผ่านหน้าจอทีวีเลยนะครับดูจังหวะการหมุนโต๊ะโอ้โหนี่ครับเขารอดักครับรอดักอยู่แล้วด้วยครับอาจารย์ครับใช่ครับหมุนตัวมาหาช็อปคิกพอดีใช้จังหวะขาเนี่ยค้ำไว้ก่อนแล้วครับเพราะว่าแล้วก็ใช้อาศัยช่วงตัวที่ได้เปรียบรู้ครับนี่ครับจุดเปลี่ยนคะแนนครับเสียหลักไป2รอบครับแล้วเป็นจุดเปลี่ยนของเดอะแชมเปี้ยนที่ขึ้นมานำ7แต้มแล้วห่างไปเรื่อยๆด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับยกที่2ว่าทีมทีวีสินจะแก้เกมอย่างไรนี่บรรยากาศสดๆนะครับจากศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ครับบริเวณของข้างบนแฟชั่นไอแลนด์ฮอลล์นะครับ38ต่อ22ถือว่ายังไม่ห่างครับถ้าเป็นตามทฤษฎีแล้วทีวีสินจะมีโอกาสครับผมยังถือว่าไม่ห่างครับยกนี้นี่ต้องแลกกันแล้วครับครับผมยกแรกเหมือนอารมณ์ดูฝีมือดูเชิงกันก่อนครับผมมาดูกันต่อยกที่2นะครับโอ้โหแบ็คคิกครับ3คะแนนครับสำหรับเดอะแชมเปี้ยนครับโอ้โหโอ้โหโอ้แล้วช็อตไปช่วงนึงเลยครับทวีสินโดนอย่างนี้เปลี่ยนตัวเลยครับโอ้แล้วช็อตเลยครับโอ้พยายามจะทำแต้มเพิ่มครับ4คะแนนจากสวิงคิกแต้มไม่ห่าง20คะแนนแล้วครับครับผมแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนได้เพิ่มมาเป็น45ต่อ22ด้วยครับต้องหวัง3คะแนนมันอย่างน้อยแล้วครับชิงจังหวะครับผมก็ต้องพยายามทำ3คะแนนครับไล่ขึ้นมาเพื่อที่จะไล่ขึ้นมาครับสำหรับทีมทวีสินนะครับแชมเปี้ยนได้เพิ่ม1แต้มเป็น46แล้วครับเรียนตัวเลยครับเดอะแชมเปี้ยนครับผมต้องพยายามทำแต้มเพิ่มนะครับสำหรับทีมทวีสินส่วนเดอะแชมเปี้ยนก็คงพยายามอยากจะปิดเกมนะครับให้ห่าง30เร็วๆต้องเปลี่ยนตัวอัตโนมัติครับต้องเร่งแล้วครับครับผมอย่างน้อยเนี่ยได้น้อยแต่ว่าก็ต้องไม่เสียมากเพิ่มกว่าเดิมครับ
46ครับนำทางเลยครับแต่แชมเปี้ยนต่อ22โอ้โหทำลายจังหวะได้ดีอยู่ครับจุมิสินยังไม่ได้ทั้งคู่นะครับคะแนนยังเป็น23ต่อ46ครับทางจุมิสินเปลี่ยนตัวมาครับนำห่าง23คะแนนครับโอ้โหมาเปลี่ยนตัวเลยครับเดอะแชมเปี้ยนครับผมโอ้โหเอาคนนี้มาครับจิรวัตรนาฏทองนะครับคนที่ทำ7คะแนนเมื่อสักครู่นะครับมาทรงนี้อีกแล้วนะครับนี่ครับได้แต้มด้วยครับยังไม่ขึ้นโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวเลยครับว่าดูทรงรูปเกมแล้วไม่ได้เปรียบนะครับทวีสินครับผมมีแล้วครับไม่มีอะไรเสียแล้วต้องเปิดแรงอย่างนี้แล้วครับโอ้โหมาครับ24ต่อ48ครับเปลี่ยนตัวครับต้องสู้ต้องแลกด้วยหัวจิตหัวใจแล้วครับทวีสินถือว่ากล้าเล่นนะครับตัวต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับยังกล้าที่จะเตะก่อนทำคะแนนก่อนนะครับเราได้ด้วยครับที่จังหวะอ้าวแล้วเขาก็ได้เหมือนกันครับครับผม3แต้มเลยชิงจังหวะต้องพยายามเตะศีรษะเยอะครับหรือไม่ก็หมุนเตะเยอะครับเพื่อที่ทำคะแนนมากทวีสินนี่ถ้ามองไปถึงแต้มต่อแต้มคงไม่พอแล้วนะครับครับผมแต่คือต้องศีรษะไม่หมุนตัวก็ต้องทำไม่ได้เหยียบศีรษะนี่ครับแล้วเขามาเก็บ3คะแนนอย่างเดียวเลยตัวสูงต้องพยายามหมุนตัวครับเพราะตัวเล็กโอ้เนี่ยครับแล้วงูเหมือนจะได้หรือเปล่าครับต้องดูว่าไม่ได้ครับเมื่อสักครู่เปลี่ยนตัวก่อนครับแต่เชมเปี้ยนคงนำห่างเป็น52ต่อ27แต้มครับโอ้โหยาวแท็กติกเดอะแชมเปี้ยนนี่คือหวังปิดจ็อบเร็วเลยนะครับดูจังหวะนี้เก็บ3คะแนนอย่างเดียวเลยเหลืออีก5คะแนนครับต้องรอดูว่าจะทีมไหนไปเข้าไปชิงกับออสตานะครับเวลาเหลืออยู่2นาทีครึ่งประมาณ2นาทีครึ่งเดอะแชมเปี้ยนขึ้นนำเป็น56ต่อ28ครับทางอาจารย์ทวีสินขอเช็คคะแนนนะครับดูว่าต้องเป็นจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลนะครับทางทวีสินจังหวะนี้ถ้าเรื่องของแท็กติกเองก็ต้องนำมาใช้หมดแล้วครับเพราะว่าคะแนนก็ค่อนข้างจะห่างเลยทีเดียวไม่เป็นผลนะครับไม่ได้นะครับทวีสินยังคงอยู่ที่28แต้มเหมือนเดิมครับโอ้โหพบพอดีลำตัวก็ไม่ได้คะแนนสู้แล้วครับโอ้ต้องอย่างนี้ครับคือไม่มีอะไรเสียแล้วนะครับจังหวะแรกอย่างเดียวนะครับต้องเร่งอย่างเดียวต้องเร่งอย่างเดียวส่งนุชิตมาพยายามหมุนเตะนะครับแต่ยังไม่จะแจ้งนะครับเกือบไปเหมือนกันครับทวีสินคือถ้าเสียเปรียบเพื่อช่วงตัวนี้ก็ต้องอาศัยความแม่นแล้วก็ความไวด้วยทวีสินไล่ตามมาเป็น29ต่อ57คะแนนครับแล้วก็เดี๋ยวแชมเปี้ยนเปลี่ยนตัวอีกครั้งนึงครับเนี่ยครับโอ้โหส่งลงมาเป็นคะแนนหรือเปล่าโอ้โหเหมือนจะไม่ทันครับไม่ทันครับเปลี่ยนตัวก่อนนี่นะครับแท็กติกความเก่าเกมของโค้ชเข้มครับครับผมนี่นะฮะเพราะถ้าเปลี่ยนตัวโอ้โหโดนเลยครับผู้เป็นการกรรม3แต้มครับ60ต่อ29แล้วครับคะแนนขาดแล้วครับขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็การแข่งขันครับจบเกมการแข่งขันใน2ยกครับผมปรากฏว่าเป็นเดอะแชมเปี้ยนครับที่สามารถเอาชนะทวีสินไปแต้มขาดครับ60ต่อ29คะแนนครับ
ป็นนั้นว่าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับออสตาครับผมในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งความมันของรัชชัยครับของการแข่งขันในประเภททีมชายครับช่วงนี้เราจะพักกันคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเรายังมีการแข่งขันประเภททีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรอคุณอยู่พักครู่เดียวครับ